สบายดีทุกคนมื้อนี้ก็มาเลี้ยงโง่เลี้ยงควายคือเก้า10 โมงแล้วไปหากุดจิแล้วก่อนเยอะข้าวเลยตักน้ำกินพร้อมเนาะยังเลาะหาคุยจิแล้วไปยังไปเนาะยังไปตามทางนี่แหละเส้นทางบ้านเฮาเนี่ยเรียกมาคุยจิโร่เนาะเห็นเรียกคุยนี่มาเริ่มพูดกันเลยคุยจิโร่มีหลายคุยอยู่บัดนี้ก็มาเริ่มพูดกันเลยทุกคนก็พูดไปเรื่อยๆจนได้นั่นแหละคุยจิโร่ก็มีคุยเลิกคุยดูนะทุกคนเนาะคุยนี้นี่เลิกพอสมควรอยู่คุยมาแต่เดินได้มีท่านจะเป็นคันแล้วกว่าสิได้จิโร่แต่ละตัวไม่ธรรมดานี่เห็นแล้วทัดแล้วได้มาแล้วนี่กว่าสิได้นี่ขุดเมื่อยเติบได้ทุกบัดนี้ก็มาขุดต่อคุยไม้กันเลยทุกคนทันแล้วคุยนี้คุยบ่เลิกเนาะได้ไปจิโร่ตัวน้อยปีป้องแล้วเนาะหาก็ได้3 ตัวท่านจนได้เนาะถ้าถูกกว่าจะได้ตัวหนึ่งอ
นี่นี่แทนแล้วทุกคนไปหาคุชชี่แล้วกับจนมือแล้วเอ้ยมานั่งพักอยู่โฮมนี่ก่อนนั่งเบิ่งลมพัดมาแต่ไหนทุ่งหน้ากูเนาะเอ้ยข้าวกับเกลียวฮะตอนเช็คแล้วเนาะพี่น้องมาเดินข้าวเริ่มปดจีรออันเข้าไปคุดแหละกับหน้าเบ้าสองโคตรเนาะปดจีรอเชื่อวายป้าทุกข้าวทิพย์น้อยพ่อพี่น้อยกินมีนะข้าวทิพย์น้อยพ่นเอาไว้อยู่ไหนเป็นไงมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวกินน้ำกันเนาะข้าวหมูใส่ด่างก็แบบไม่ได้ข้าวกับปุ้นกิโลซื้อไว้ยกข้าวมาหน่อยทุกคนเนาะจำ